6:52 นะคะอยู่ด้วยกันกับนิวอรุณสวัสดิ์สุดสัปดาห์ในเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ความซาบซึ้งความประทับใจหรือว่าการถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านและข้อความที่ประทับใจทีมงานที่สุดนะคะก็จะได้รับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แล้วเป็นกล้องส่วนพระองค์ใช่ค่ะที่เป็นมุมมองสายพระเนตรของพระองค์ผ่านกล้องหลายๆตัวนะคะเป็นภาพถ่ายที่แบบประทับใจมากอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้ตัวอย่างก่อนนี่ค่ะภาพในหลวงรัชกาลที่10ค่ะตอนยังทรงพระยาวอยู่แล้วก็ภาพสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะตั้งแต่ตอนเด็กน่ารักมากนะคะแต่ละภาพเป็นหนังสือทรงคุณค่ามากนะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความกันมานะคะ4155888ค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะก็จะมีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอีก1วันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเป็นการซ้อมในริ้วขบวนที่1ถึง3ค่ะส่วนในวันนี้เหลืออีก3ริ้วขบวนนะคะประกอบด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่4การเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราชเชนทรยานจากพระเมรุมาตรสู่ท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวังขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่5เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราชเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยการซ้อมริ้วขบวนที่4และ5นี้จะมีขึ้นในช่วงเช้าแต่การซ้อมจะอยู่ด้านในท้องสนามหลวงไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมแต่สามารถรับชมการซ้อมริ้วขบวนที่6ได้โดยการซ้อมริ้วขบวนที่6จะเริ่มในเวลา 16:30 นซึ่งเป็นริ้วขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุณวัดบวรนิเวศวิหารโดยจุดคัดกรองในวันนี้นะคะจะเปิดในเวลาเที่ยงค่ะโดยมี3จุดคัดกรองคือบริเวณหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมบริเวณสะพานมอและถนนกัลยาณไมตรีค่ะโดยประชาชนที่มาร่วมการซ้อมริ้วขบวนนะคะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเข้าจุดคัดกรองค่ะและที่สำคัญต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะคะผู้หญิงค่ะควรสวมกระโปรงส่วนผู้ชายงดสวมใส่กางเกงยีนค่ะรวมทั้งข้อปฏิบัติของประชาชนที่เข้าชมนะคะคือการห้ามนำไม้เซลฟี่และเก้าอี้เล็กผ่านจุดคัดกรองเข้ามายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะส่วนกล้องถ่ายภาพนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้เลนส์ที่ซูมในการถ่ายภาพด้วยค่ะขอให้ทุกท่านที่จะไปเข้าชมการซ้อมขบวนพระราชอิสริยยศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งวันนี้ในการซักซ้อมก็จะต้องมีการปิดถนนทางตำรวจจราจรก็ขอประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นอีกวันนะคะที่จะมีการซ้อมริ้วขบวนเหมือนจริงเพราะฉะนั้นต้องมีการปิดการจราจรทั้งหมด27เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทางด้านของพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตท่านก็อธิบายแบบนี้นะคะว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับกองบังคับการตำรวจจราจรจะปิดการจราจรทั้งหมด27เส้นทางตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนั่นก็คือถนนหน้าพระลานตลอดสายถนนหน้าพระธาตุตลอดสายถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพไปจนถึงแยกป้อมพระเด็จถนนสนามชัยจากแยกป้อมพระเด็จไปจนถึงหน้าสน.พระราชวังถนนหับเผยถนนหลักเมืองถนนกัลยาณไมตรีสะพานช้างโรงสีซอยสรานรมถนนพระจันทร์ถนนมหาราชถนนท้ายวังตลอดสายถนนเชตุพนถนนเศรษฐการถนนเจริญกรุงจากวงเวียนรอดอไปจนถึงแยกสะพานมอนถนนพระพิพิธถนนราชดำเนินนอกจากแยกจปรไปจนถึงแยกผ่านฟ้าถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพรรดิพงษ์ไปจนถึงแยกผ่านฟ้าถนนหลานหลวงจากแยกหลานหลวงไปจนถึงแยกผ่านฟ้าถนนราชดำเนินกลางถนนพระสุเมนจากแยกวันชาติไปจนถึงแยกป้อมมหาการถนนมหาชัยจากแยกสำราญราษฎร์ไปจนถึงแยกป้อมมหาการถนนดินสอจากแยกวันชาติไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนดินสอจากแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปถึงแยกมหันต์นพถนนตะนาว
จากแยกตัดถนนข้าวสารไปจนถึงแยกคอกวัวถนนจักรพงศ์จากแยกศาลเจ้าพ่อเสือไปจนถึงแยกคอกวัวถนนจักรพงศ์จากแยกตัดถนนข้าวสารไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอมรินทร์แยกผ่านพิภพอยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะหรือว่า อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมโทรศัพท์ไปถามบก.02ได้ที่หมายเลข1197ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะและสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่26ตุลาคมนี้เขาได้มีบริการรถโดยสารสาธารณะตามเส้นทางต่างๆจะมีเส้นทางไหนบ้างติดตามจากรายงานค่ะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ดังนี้รถไฟเปิดให้ใช้บริการรถไฟฟรีตั้งแต่วันที่23ถึง31ตุลาคมรวม9วันโดยเป็นรถไฟชานเมืองเข้ากรุงเทพ6ขบวนขบวนรถเร็ว8ขบวนรถทางไกล8ขบวนและรถเร็วทางไกลชั้น3ขบวนพิเศษเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพหนองคายและกรุงเทพเชียงใหม่ส่วนการจราจรทางน้ำกรมเจ้าท่าร่วมกับผู้ประกอบการเรือโดยสารให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่25ถึง26ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและวันที่27ตุลาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกามีจุดให้บริการรับส่งด้านเหนือจำนวน3ท่าเรือได้แก่ท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรีท่าเรือสะพานพระราม8ด้านใต้มีจุดให้บริการรับส่ง2ท่าเรือได้แก่ท่าเรือสาทรและท่าเรือยอดพิมานในส่วนของรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารที่ผ่านบริเวณวัดพระแก้วสนามหลวงสำหรับรถโดยสารประจำทางจำนวน25เส้นทางและจัดรถชัตเตอร์บัสอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนฟรีตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกานอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟใต้ดิน MRT รถไฟฟ้า BTSรถไฟฟ้า Airport Link เปิดให้บริการประชาชนฟรี1วันในวันที่26ตุลาคมนี้นอกจากนี้ก่อนและหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่25และ27ถึง29ตุลาคมนี้ลดค่าโดยสารเหลือ20บาทตลอดสายสำหรับรถตู้มีจุดรับส่งบริเวณพระราชพิธี4จุดดังนี้1จุดสนามม้านางเลิ้งเป็นคิวรถตู้จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและสโมสรตำรวจ 2. จุดบ้านมนังคศิลาเป็นคิวรถตู้จากแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเมกะบางนาและไบเทคบางนา 3. จุดแยกอรุณอมรินทร์เป็นคิวรถตู้จากพุทธมณฑลสาย4บางใหญ่เซ็นทรัลเวสเกตและเซ็นทรัลศาลายา 4.จุดแยกเมอรี่คิงเป็นคิวรถตู้จากเซ็นทรัลพระราม2ท่านผู้ชมที่มีข้อติดขัดหรือสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่สายด่วน1441นั่นก็คือการเตรียมเรื่องของการเดินทางเข้าสู่งานสำคัญในครั้งนี้และนี่ความที่เป็นงานสำคัญที่ทั่วทั้งโลกจับตามองคุณกนกนวลคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างถูกต้องอะไรที่ห้ามอะไรที่มิบังควรอย่าทำนะคะก็ไปที่ข้อมูลที่ทางกองอำนวยการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แสดงความเป็นห่วงในการที่จะมีขั้นตอนปฏิบัติต่างสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีที่จะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะมีพระราชอาคันตุกะและราชทูตเข้าร่วมงานผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมประชาสัมพันธ์นางสาวนีอัมพสุวรรณอธิบายข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรปฏิบัติ8ข้อดังนี้ค่ะ
1. ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินเท้าผ่านจุดคัดกรองและพกพาบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวตลอดเวลา 2. เมื่อผ่านจุดคัดกรองประชาชนสามารถจับจองพื้นที่บริเวณทางเท้าริมถนนมหาราชถนนสนามชัยและยาวไปจนถึงศาลหลักเมืองเฉพาะฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเท่านั้นค่ะ 3. ควรอยู่ในอาการสุภาพเรียบร้อยน้อมแสดงความอาลัยด้วยอาการสงบสำรวม 4. เมื่อริ้วขบวนประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนผ่านจิตอาสาต้องถอดหมวกและก้มกราบ 5. สำหรับเครื่องแต่งกายสัมภาระและอุปกรณ์ต่างๆสุภาพบุรุษให้สวมเสื้อเชิ้ตดำกางเกงดำขายาวรองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำสำหรับสุภาพสตรีสวมเสื้อสีดำกระโปรงยาวสีดำคลุมเข่ารองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำส่วนจิตอาสาให้แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อดำสวมหมวกผ้าพันคอกางเกงและกระโปรงสีดำเท่านั้นสามารถสวมรองเท้าผ้าใบได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำร่มหมวกแว่นกันแดดมาใช้ได้และควรเป็นสีดำหรือว่าโทนสุภาพและเมื่อริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนผ่านจะต้องเก็บร่มเก็บพัดหมวกแว่นตากันแดดและถวายความเคารพโดยจะสามารถถ่ายภาพได้โดยใช้กล้องธรรมดาและกล้องโทรศัพท์มือถือได้ข้อ 6. พกเฉพาะสิ่งของจำเป็นเท่านั้นเตรียมความพร้อมยาอาหารน้ำดื่มประจำตัวข้อ 7. ห้ามถ่ายภาพในเขตพระราชวัตรข้อ 8. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาไม่ควรมีผู้ติดตามเข้าในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและจากการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาพบว่ายังมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจึงมีการเพิ่มข้อห้ามอีก7ข้อดังนี้ค่ะ 1. งดพกพาอาวุธวัตถุโลหะที่อาจจะเป็นอันตรายเข้าพื้นที่เด็ดขาด 2. งดสวมใส่ยีนเสื้อผ้ารัดรูปเสื้อแขนกุดเสื้อสายเดี่ยว 3. งดเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ 4. งดแสดงอาการหยอกล้อควรอยู่ในอาการสำรวม 5.งดถ่ายภาพโดยกล้องเลนส์ซูมและงดใช้ขาตั้งกล้อง 6. หลีกเลี่ยงการใช้ร่มพัดหมวกแว่นตากันแดดที่หลากสีและ 7. อย่าออกนอกพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้โดยไม่วิ่งตัดหน้าห้อมล้อมหรือว่ากีดขวางทางริ้วขบวนยังมีการย้ำความร่วมมือที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามโดยย้ำว่าไม่ต้องเปล่งเสียงถวายพระพรหรือว่าทรงพระเจริญในระหว่างชมริ้วขบวนโดยจะต้องอยู่ในอาการสำรวมตลอดการชมริ้วขบวนในงานพระราชพิธีทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดค่ะค่ะขณะที่พระเมรุมาตรจำลองที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทยนะคะขณะนี้ก็มีความเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% ค่ะในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด85ที่และในกรุงเทพมหานครอีก9แห่งค่ะที่นี่กรุงเทพมหานครนะคะได้คือลานพระราชวังดุสิตสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวนนคราภิรมย์ลานประถมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1ลานคนเมืองสนามกีฬากองทัพอากาศพุทธมณฑลและศูนย์นิทรรศการไบเทคค่ะและสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังส่วนในต่างจังหวัดนะคะพระเมรุมาตรจำลองทั้ง76จังหวัดอย่างเช่นที่ภาคกลางนะคะที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการส่วนที่ภาคเหนือค่ะอาทิที่บริเวณสนามอบจ.ลำพูนจังหวัดลำพูนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจังหวัดลำปางวัดพระแท่นศิลาอาสน์นะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอาทิศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเลยนะคะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นต้นค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกนะคะมีที่บริเวณลานขนส่งสินค้าอบจ.จังหวัดจันทบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากค่ะส่วนที่ภาคใต้นะคะได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ที่จังหวัดชุมพรลานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสค่ะและวัดกลางใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนในต่างประเทศนะคะมีที่ตั้งพระเมรุมาตรจำลอง11แห่งคือที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญกัมพูชาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์สถานเอกอัครราชทูตกรุงโซลเกาหลีใต้สถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวสถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงวัดต้าซือประเทศจีนสถานเอกอัครราชทูตกรุงลอนดอนวัดธรรมรามนครชิคาโก
วัดไทยลอสแอนเจลิสและวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาค่ะในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็จัดเตรียมงานพระราชพิธีก็เรียกว่าเร่งมือกันเต็มที่นะคะใช่ค่ะออกมาช่วยกันประชาชนนี่ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงเพื่อถวายงานครั้งสุดท้ายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนค่ะทหารประชาชนและจิตอาสาจำนวนมากเลยเป็นพันกว่าคนเลยนะคะช่วยกันขนย้ายดอกดาวเรืองจำนวน 450,000 ต้นจากบริเวณทุ่งดาวเรืองรวมใจพัดตรงเนินเขาทองออกจากพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกลำเลียงเข้ามาประดับบริเวณถนนราชดำเนินตรงหน้ากองบัญชาการกองทัพบกกองทัพภาคที่1กองพลที่1รักษาพระองค์และสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9อีกส่วนนึงค่ะดาวเรืองถูกลำเลียงไปประดับเมรุมาตรจำลองที่บริเวณสนามกีฬาสมเด็จพระยานสังวรที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสวยงามสมพระเกียรติยิ่งส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะเจ้าหน้าที่และทุกคนก็ช่วยกันออกมาประดับตกแต่งสระอโนดาตซึ่งเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์และเตรียมสัตว์ในวรรณคดีมาตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาตรจำลองซึ่งอยู่ในสารกลางจังหวัดสตูลด้วยความงดงามค่ะไปกันที่จังหวัดพังงานะคะเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องต่างๆทั้งงานจราจรด้วยท่านผู้ว่าก็ปล่อยแถวจราจร168คนบริเวณหน้าพระเมรุมาตรจำลองที่ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าเพื่อคอยดูแลทุกๆด้านให้งานเป็นไปตามความเรียบร้อยค่ะค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะได้มีการจัดแสดงดอกดารารัตน์3สายพันธุ์ที่มาจัดดอกไม้จันทร์พร้อมด้วยทิวลิปคิงภูมิพลค่ะโดยบรรยากาศการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จังหวัดแพร่ได้มีการจัดเตรียมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดทั้งพระเมรุมาตรจำลองที่บริเวณท้องสนามหลวงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยมีอำเภอทั้งหมด8แห่งเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะซึ่งในงานบริเวณดังกล่าวนะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ได้นำต้นดอกดารารัตน์และดอกทิวลิปคิงภูมิพลซึ่งเป็นไม้ดอกที่ขึ้นในเมืองหนาวนำมาแสดงให้กับประชาชนได้รับชมด้วยและก็จะมาจัดแสดงในงานพระราชพิธีนะคะโดยจะได้เห็นของจริงอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีการนำดอกดารารัตน์มาแสดง3สายพันธุ์คือดอกสีเหลืองดอกสีขาวและพันกลีบซ้อนสีขาวพร้อมทั้งดอกทิวลิปคิงภูมิพลที่เป็นสีเหลืองตามสีประจำพระองค์ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเดินทางเข้าชมและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่องโดยทางจังหวัดจะได้จัดให้เข้าชมได้ทุกวันจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะและสำหรับดอกทิวลิปคิงภูมิพลนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อดอกทิวลิปคิงภูมิพลตามที่นายกาสคูไดเกษตรกรชาวดัตได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แก่ดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบค่ะโดยดอกทิวลิปจะมีความสูงนะคะรวมก้านแล้วประมาณ45เซนติเมตรเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิปซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิปนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแล้วก็นำมาปลูกที่ประเทศไทยซึ่งจะนิยมปลูกมากในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโอ้งดงามจริงๆนะคะค่ะแล้วฝรั่งคนนี้เนี่ยชื่นชมในพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9อย่างยิ่งก็ผสมพันดอกทิวลิปจนกระทั่งได้สีเหลืองที่เป็นสีประจำพระองค์นะคะแล้วก็ขอถวายพระราชนามมาเป็นชื่อของดอกทิวลิปของเขาด้วยดอกไม้เพื่อพ่อเป็นกิจกรรมที่ชาวชุมชนปากคลองตลาดจิตอาสาแล้วก็ชาวเขารวมถึงพี่น้องจากอำเภอพบพระลงพื้นที่มารวมตัวกันช่วยกันนั่งคัดนั่งตัดนั่งตกแต่งกิ่งแล้วรวบรวมดอกไม้มาจากทั่วประเทศนะคะคุณกำนวลเป็นความวิจิตรอลังการเป็นการถวายงานอย่างสมพระเกียรตินะคะเรียกว่าตั้งแต่ถนนจักรเพชรไปจนถึงเชิงสะพานพุทธจนถึงหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังกิจกรรมดอกไม้เพื่อพ่อเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ก็ถูกเปิดงานขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อค่ำวานนี้ตอน1ทุ่มนะคะโอ้เรียกว่าประชาชนพากันไปชื่นชมดอกไม้แล้วทุกคนชื่นใจนี่พี่ชาวเขายังไม่กลับยังคอยดูแลดอกไม้ของพ่ออยู่นะคะก็เรียกว่าไม่ได้มามือเปล่าทุกคนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนำดอกไม้ที่ตัวเองปลูกเอามาใช้ในงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็คนเยอะค่ะเมื่อวานต้องคอยแจกแอมโมเนียค่ะไม่งั้นเป็นลมได้ใช่
ก็จะให้จัดแสดงไปจนกระทั่งถึงวันที่27ตุลาคมแล้วไปได้ตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงใครว่างกลางวันก็ไปใครว่างช่วงค่ำๆช่วงดึกๆก็ไปนะคะนี่พี่วางแผนจะไปแล้วนะเนี่ยเย็นนี้ใช่ไหมคะพี่จอยว่าจะว่าจะเมื่อวานเห็นดูในไลฟ์ทาง Facebook New TV 18ของเราค่ะคือเขาจะเลยใช่เขาซูมไปที่ดอกไม้แต่ละดอกคือแต่ละดอกนี่คือคัดสรรมาอย่างดีเลยแต่ละดอกนี่คือสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามมากนะคะค่ะเอาละค่ะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจถวายงานในครั้งนี้เนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะคะใช่ค่ะแต่ปรากฏว่ามีตำรวจ2นายที่อยู่ตรงจุดคัดกรองเป็นพี่ดาบตำรวจจากสน.เพชรเกษมหายตัวไปหาไม่เจอวอให้กลับมาก็ไม่กลับตอนหลังรู้ว่าไปไหนรู้ไหมไปดื่มเหล้าโอ้โหตอนปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็ได้มีการกรณีเอกสารนี้นะคะก็ได้เผยแพร่รายงานโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการถวายความปลอดภัยงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9โดยได้เปิดเผยนะคะว่าร้อยตำรวจโทศิรวิทย์สมบูรณ์ผลปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าจุดคัดกรองที่1บริเวณสะพานมอญทำหนังสือรายงานชี้แจงถึงพันตำรวจโทสุนันท์ท้วมกลัดหัวหน้าจุดคัดกรองที่1โดยระบุว่าเมื่อเวลา 02:00 ของวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาได้ไปตรวจนะคะที่บริเวณจุดตรวจสะพานมอญพบเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดขาดไป2นายคือดาบตรีสรพงษ์กระดังงาและ10ตำรวจตรีธีรพงษ์คุณวันผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.เพชรเกษมโดยทราบว่าทั้ง2ออกไปดื่มสุราที่ร้านค้าบริเวณแถวนั้นนะคะจนเมื่อเวลา 01:30 นาทีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่กลับมาโทรก็แล้ววอก็แล้วก็ยังไม่กลับมาค่ะการกระทำของเจ้าที่ตำรวจทั้ง2นายถือเป็นการละเว้นหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่การถวายความปลอดภัยในงานถวายงานพระบรมศพนะคะซึ่งเป็นการกระทําที่ถือว่าไม่มีจิตสำนึกในความเป็นตำรวจแล้วก็ผิดตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติและก็พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยเป็นการกระทําที่ไม่สามารถให้อภัยได้จึงเห็นสมควรให้ลงทันให้ถึงสถานหนักที่สุดค่ะเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทชาญเทพรักษาการราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยอมรับว่าหนังสือรายงานดังกล่าวเป็นของจริงและสั่งให้มีการตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริงมาให้เร็วที่สุดคาดว่าภายในวันนี้นะคะคงจะได้ทราบผลและหากว่ามีความผิดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยตำรวจกับทั้งสองนายยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะนี่ก็คือช่วงที่2ของเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีหลายประเด็นค่ะที่เราจะต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพในงานพระราชพิธีการซักซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศทุกฉบับนำมาขึ้นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งค่ะ